พวกอี้ก็ถือว่าเป็นผู้เสพไม่ใช่เป็นผู้ค้านะฮะเอาไปบำบัดเหี้ยนะมันก็ทำเมื่อคนเสพหนักขึ้นพวกกายาบ้าก็แบ่งออกเป็น5 เม็ด5 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 เม็ดเอามาขายกัน5 เม็ดเฮโดนยับบาสามารถจะสาวต่อได้ละบ่ฮู้เอาไปซ่อนที่ไหน5 เม็ดผมไม่ได้ขายนะผมเอาไว้เสพเนี่ยก็กลายเป็นผู้เสพเนี่ยเอาไปบําบัดเนี่ยก็รอดไปเนี่ยอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยต้องระวังกันท่านผู้ฟังพี่น้องที่ติดตามรับฟังอยู่เพราะว่าหน้าร้อนตัวแล้วผีบ้ามันหน้าตัวขึ้นดึงวันเพราะมันเสพสารเสพติดตึงกัดท่อมตึงกัญชาตึงยาบ้ายาไอยาอีเฮโรอีนนะฮะมันทำเพื่อถ้าเสพหนักบางคนเนี่ย5 เม็ดเนี่ยวันละเม็ดติดต่อกัน5 วันก็ได้รับได้นอนก็หลอนนะฮะกลายเป็นคลั่งเอามีดไปฟันไปอย่างคนอื่นนะทำร้ายคนอื่นอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ถ้าเป็นชาวพุทธก็ต้องงดเว้นนะการค้าขายน้ำเมาตลอดจนถึงสารเสพติดทุกชนิดรวมไปถึงการเสพคนเดียวตัวนะฮะและสุดท้ายคือวิสวะวินิจฉาก็หมายถึงการค้าขายยาพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รวมทั้งเป็นอันตรายต่อสัตว์ทุกชนิดนี่คือสัมมาอาชีวะการมีอาชีพที่มันสุจริตนะฮะนะอันที่6สัมมาวายามะท่านผู้ฟังเพียรชอบพยายามชอบนะสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบคือเกิดฉันทะพยายามนะเกิดการปรารภความเพียรที่จริงก็อยู่ในนี่นะฮะในหลักการของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นการลงมือทำเน้นความเพียรความพยายามมาเน้นเรื่องการอ้อนวอนขอสักการะบูชาดลบันดาลอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ไม่มีในพุทธศาสนาเป็นทางของพราหมณ์นะเพราะฉะนั้นเมื่อเอาเป็นชาวพุทธปุ๊บก็งดเลยงดการอ้อนวอนงดการขอแต่ว่าเน้นเรื่องการลงมือทำเน้นเรื่องความเพียรวิริยารัมภะปรารภความเพียรกัมมะเน้นเรื่องการกระทำนะฮะสัมมาวายามะเนี่ยมันมุ่งไปที่การปฏิบัติเพื่อให้อกุศลที่มันบ่เกิดขึ้นในใจเนี่ยบ่ให้มันเกิดพยายามบ่ให้อกุศลที่มันบ่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเกิดขึ้นในใจพยายามเพียรละอกุศลที่มันบังเกิดขึ้นแล้วคือละไปถ้ามันเกิดขึ้นในใจก็คือละคือทิ้งคือประหารเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังบ่เกิดขึ้นบุญไหนกุศลไหนความดีไหนความงามไหนที่มันบ่เกิดในใจคือมันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เพื่อความตั้งอยู่บ่เลือนหายความไพบูลย์มีขึ้นเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็เลี้ยงกุศลนั้นให้มันโตให้มันใหญ่ในใจนะฮะนี่คือสัมมาวายามะความพยายามชอบอันแรกพยายามบ่ฮื้ออกุศลที่มันบ่เกิดในใจของเขาเนี่ยบ่ฮื้อมันเกิดข้อแรกข้อที่สองพยายามละอกุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วนะให้มันตกไปเวลามันเกิดขึ้นในใจก็ให้มันตกไปนะอันที่สามเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังบ่เกิดก็ให้มันเกิดส่วนอันที่สี่กุศลธรรมที่เกิดขึ้นในใจแล้วเพื่อมันงอกเงาเพื่อมันตั้งมั่นเพื่อมันเต็มเปี่ยมมาเพื่อมันหายนี่คือสัมมาวายามะความเพียรความพยายามชอบนะฮะทำง่ายเนาะท่านผู้ฟังเพียงแต่เอาสัมมาวายามะความเพียรความพยายามชอบเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันเขาพอใจของเขาถ้าอากุศลธรรมหรือว่าธรรมะที่มันเป็นสิ่งที่มันบ่ดีมันบ่เกิดเนี่ยก็บ่ต้องให้มันเกิดในใจแต่เพื่อมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ต้องรู้มันนะฮะทีนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเขาก็พยายามต้องละมันยิบมันออกมาจากใจนะจะไปให้มันอยู่ในใจยิบความบ่ดีออกมาขว้างออกไปข้างนอกนะฮะแล้วก็อกุศลธรรมที่ยังบ่เกิดให้มันเกิดความดีต่างๆในใจนะฮะเจ็บวันยาประเกิดเตื้อก็คือมันเกิดแล้วก็
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในใจเนี่ยมันเป็นกุศลที่มันดีมันงามก็คือมันงอกงามขึ้นเองทีนี้ท่านผู้ฟังมันทําง่ายในส่วนของการประกอบพิธีกรรมที่บ้านพยายามรักษาคือสัมมาวายามะนี่มันเกิดในการทํากิจกรรมแต่ว่าเดียวเนี่ยพิธีกรรมเป็นเรื่องพิธีอ่ะเป็นม่านหมอกที่มาบังคําสอนพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นความรู้สึกนะแล้วก็เป็นสิ่งที่มองหันว่าบางครั้งบางทีเราไปเน้นที่พิธีกรรมนักล้ำไปจนละเลยคําสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะงานต่างๆที่จัดขึ้นเนี่ยมันบอกเกื้อกูลคือคนที่อยู่พุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมงานเนี่ยบางคืออกุศลธรรมที่มันเกิดในใจบางคือมันเกิดก็ปุ๊กแล้วคือมันเกิดอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วบัลละนะคือมันขำอยู่ในฮั้นกุศลธรรมที่ยังบ่เกิดกับบ่เกิดกุศลธรรมที่อยู่ในใจก็พยายามทําให้มันเสื่อมลงนะวันเนี้ยวิธีการปฏิบัติในส่วนศาสนาพิธีเนี่ยอาตมาก็มีข้อสังเกตเนาะว่าจะเนี้ยอย่างใดเนี่ยคือโยมปฏิบัติตามมรรคแปดเวลาทําบุญทํากุศลขึ้นบ้านใหม่ทําบุญบ้านแต่งงานงานศพงานบวชงานอย่างที่มันเป็นงานทําบุญแต่เนี้ยอย่างใดคือเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดมรรคแปดเกิดศีลสมาธิปัญญาขึ้นในงานนั้นแต่ว่าวันเนี้ยเอาเหล้ามาเป็นตัวตั้งเนี่ยมันกระจบตั้งแต่แรกเอากุศลธรรมเกิดขึ้นแน่นะเพราะว่าเหล้าเป็นอกุศลเนาะเป็นสิ่งที่มันบ่ดีอ่ะนะที่จริงถ้ามันอยู่บ่ได้มันก็มีปัญหานะแต่ว่าเอาเข้าปากแล้วปุ๊บเนี่ยลงไปในต้องเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความมึนเมาสามารถไปผิดศีลข้ออื่นๆได้แถมนะฮะมันก็เลยทําให้งานนั้นเป็นงานบาปไม่ใช่งานบุญงานบุญเลี้ยงเหล้ามันที่ที่เนาะงานกฐินงานพระป่าก็ตามงานฉลองยังก็ตามเนี่ยถ้าเอาเหล้าไปกินก็ลําบากนะฮะวันนี้เพิ่นก็เลยมีการห้ามดื่มเหล้าในวัดบางคนก็ไม่ได้ดื่มในวัดแล้วลืมนอกกําแพงวะเนี่ยดื่มหน้าวัดรอบได้ในวัดเหรอเนี่ยบางคนเนี่ยนักไปก่อนนั่นแห่ควาตานแวดมีหารเอาเหล้ามาส่งต่อกันก็เมากันไปอ่ะถามว่าบุญมันจะเกิดตรงไหนมันก็มีนะเพราะว่าทําไปด้วยบาปจิตสํานึกทําก็ทําไปด้วยบาปเพราะฉะนั้นจะหื้อง่ายที่สุดโดยหลักการวิธีการของการทําศาสนาพิธีแบบพุทธที่เกื้อให้เกิดสมาธิหนึ่งบะฮื้อก็คือบะฮื้อเหล้าเข้ามาเกี่ยวไม่มีเหล้าเลยงานนั้นบะเลี้ยงเหล้าอันที่สองคืองานนั้นเรียบง่ายประหยัดประโยชน์มีเนี่ยอย่างใดก็ไปถึงปุ๊บจดเทียนรูปบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานศีลสมาทานศีลเสร็จแล้วสมาอารัธนาธรรมฟังธรรมเน้นเป็นธรรมะบรรยายฟังธรรมที่มันฟังแล้วหูเรื่องฟังธรรมแล้วมันเกิดปัญญามันเกิดความเข้าใจบัดใจเมื่อใดก็มหานิพพานสูตรบัดใจเมื่อใดก็มหาวิบากบัดใจเมื่อใดก็ใจญาสังคหะบัดใจเมื่อใดก็มาลัยโพธิ์โลกอยู่ฮะนะนะฮะเตศมาโมจักกิปีกิตานละนะแต่ว่าถ้าเตศแล้วบรรยายอธิบายความต่อเนี่ยได้ดีนะแต่ว่าปัญหาก็คือธรรมะที่ว่ามาตะกี้เนี่ยผูกต่างๆเนี่ยมันเป็นกรรมบะเก่าบะเกื้อมันเป็นธรรมที่คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจยากนะฮะมันก็เลยต้องมาอธิบายให้เข้าใจง่ายนะคือเกิดความรู้ความเข้าใจทีนี้เมื่อเตศทำเสร็จแล้วนะฮะใช้เวลานะก็มีการสุมาควตานเถี่ยน้อยบ่ต้องเวนตาลเพราะเวนตาลมันเป็นวิถีของพราหมณ์มันเป็นจารีตที่ห้อยของพราหมณ์สุมาควตานไม่ควรทําเพราะว่าจะปลูกฝังให้ลูกหลานได้มีความรู้สึกนึกคิดว่าเวลาตาลนี่ต้องเป็นของที่ดีต้องสะอาดไม่ได้ไปลักไปจกไผมาเนอะอย่างเงี้ยต้องไปที่มาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมได้มาแล้วเอามาตาลควรทําสักหน่อยเสร็จแล้วก็ขับปอนเป็นอันจบเน้นที่ไหนเน้นที่เตศถ้างานนั้นก่อนจะจบมีการนั่งสมาธิสัก20 นาที10 นาที20 นาทีเนี่ยมันจะดีแต่ว่ามันบ่ได้เป็นอย่างนั้นงานจะพูดจัดมีเล่าอันดับแรกแล้ววุ่นวายมากในงานมาลงโค้งข้างบาลังข้างเท่งบึดยกปุ้นมาบึดเอาอันนี้มาเนอเอานะดูแล้วมันบ่เกิดการเตรียมอ่ะนะมันเป็นพิธีกรรมมากกว่าการเรียนรู้คําสอนนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะฮื้อดีเนี่ยก็คือเอาพิธีกรรมนั่นแหละมาเป็นเวทีในการเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้ามันจะได้ประโยชน์นักอันนี้คือสัมมาวายามะนะฮะแถมอันนึงคือสัมมาสติท่านผู้ฟังสัมมาสติเนี่ยคือการมีสติกําหนดระลึกรู้อยู่เป็นนิดอยู่เป็นประจําว่ากําลังเนี่ยอันยังอยู่กําหนดหูสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในสภาวะทั้งสี่ก็คือกายเวทนาจิตธรรมนะแล้วก็ตามความจำกัดความแบบพระสูตรก็คือหลักธรรมที่หันที่เป็นห้องกันว่าสติปัฏฐานสูตรหรือว่าสติปัฏฐานสี่ตามแบ่งการมีสติออกเป็นสี่อย่างท่านผู้ฟังนะอันดับแรกคือฐานแรกฐานกายก็คือร่างกายพี่น้องว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานการกำหนดระลึกรู้ในกายก็คืออิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนนะการเคลื่อนไหวนะแล้วก็ในส่วนของลมหายใจเข้าออกในส่วนของการเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนในส่วนของสัมปชัญญะก็คืออิริยาบถย่อยผู้เข้าเหยียดออกเหลียวหน้าและหลังก้มเงยกินดื่มทำพูดคิดนะอันการพิจารณาสิ่งทั้งหลายเป็นของปฏิกูลเป็นธาตุพิจารณาว่าร่างกายเนี่ยเหมือนซากศพนะอย่างนี้คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติระลึกรู้ในกายในการเคลื่อนไหวนะในการดูอิริยาบถอยู่สัมปชัญญะดูลมหายใจเข้าออกดูร่างกายว่าเป็นของปฏิกูลเน่าเหม็นนะดูว่าร่างกายว่ามันเหมือนธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟดูว่าร่างกายนี่มันเหมือนซากศพในป่าเหี้ยวนะอันนี้คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่มันนึงคือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการกําหนดระลึกรู้ในเวทนาคือความรู้สึกนะทางกายนะทางใจนะเพราะว่ามันสุขมันทุกข์มันเฉยเฉยมันเป็นอย่างไรอันนี้คือเวทนาคือความรู้สึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือมีสติกําหนดระลึกรู้ในจิตนะเมื่อจิตมีโทสะก็หูจิตมีโลภะก็หูจิตมีโมหะก็หูจิตปราศจากโลราภะราคะโทสะโมหะก็หูอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอันสุดท้ายคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านผู้ฟังการกําหนดระลึกรู้ในธรรมนะระลึกรู้ในธรรมนะเช่นนิวรธรรมทั้งห้าชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยก็หูนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมันมีในพระสูตรโดยเฉพาะสติปัฏฐานสูตรท่านผู้ฟังพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสัมมาสติเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้นะพิจารณากายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกนี้เสียได้เรียกว่าสัมมาสติก็คือเฮามีสติระลึกรู้อยู่ในกายร่างกายเวทนาความรู้สึกจิตใจการนึกคิดธรรมะเน้นไปที่นิวรธรรมคือชอบไม่ชอบงงฟุ้งสงสัยเข้าไปหูว่าบัดเดียวเนี้ยกายใจเขาเป็นอย่างไรเขาประสบกับอันอย่างพ้องหูมันอย่างที่เพิ่นว่าเนี่ยกำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้คือกำจัดความทุกข์กำจัดความโศกเสียได้คือมองหันโลกเป็นเรื่องธรรมดามองหันการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือการพอตามคือมีสติอยู่ในวิปัสสนา4อย่างนะกายเวทนาจิตธรรมเรื่อยๆเนืองๆแล้วเป็นประจำอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เฮานั้นสามารถไม่ยินดียินร้ายอะไรอะไรในโลกนี้เสียได้เป้าหมายของการมีสมาธินะมันทำให้ถ้าปฏิบัติตามวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมอยู่ประจำมันทำให้เรานั้นลดความเศร้า
ลดความเสียใจในโลกนี้ได้นะเพราะว่าในโลกนี้มันจะเกิดอะไรอย่างขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามธรรมดาของมันก็ดีมีมาก็มีไปก็ดีอย่างเงี้ยเขาก็มาเสียใจเขาเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นธรรมชาติเพื่อนก็เลยฮ้องว่ากําจัดอภิชฌาและโทมนัสความชอบความเสียใจในโลกนี้เสียได้นะฮะอันนี้คือสัมมาสติซึ่งสัมมาสติเนี่ยเขาสามารถปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันได้ยะอย่างกันยะได้หมดสติเนี่ยมันปฏิบัติได้หมดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดเพียงแค่เข้าไปหูมันว่ากําลังทําอะไรอย่างอยู่นะฮะส่วนสุดท้ายคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี่ก็แปลว่าสมาธิชอบคือความตั้งใจมั่นโดยถูกทางโดยการที่กุศลจิตเนี่ยมีอารมณ์เป็นอันเดียวคือความตั้งมั่นแห่งกุศลจิตเนี่ยในอารมณ์อันใดอันหนึ่งแบบฟุ้งซ่านเข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานและตติยฌานแล้วก็จตุตถฌานคือจิตตั้งมั่นในฌานทั้งสี่นี้นะทั้งสี่นี้เนี่ยจัดเข้าในจตุตถฌานเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิก็มุ่งไปที่การทำให้จิตตั้งมั่นจิตมั่นคงในสมาธินะฮะสัมมาสมาธิเนี่ยมีสี่ประการท่านผู้ฟังประการแรกคือจิตสงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วกรรมที่เป็นอกุศลกรรมทั้งหลายเมื่อจิตปราศจากกรรมที่เป็นอกุศลกรรมทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าได้เข้าถึงฌานที่หนึ่งนะฮะความที่วิตกวิจารทั้งหลายมันระงับลงก็คือจิตใจมันผ่องใสภายในเมื่อสมาธิมันผุดขึ้นเมื่อสมาธิผุดขึ้นเนี่ยมันบ่มีวิตกวิจารมีแต่ความสุขมีแต่ปิติอันนี้แสดงว่าเข้าถึงปฐมทุติยฌานฌานที่สองนะฮะเพราะความจางคลายปลายแห่งปิติเป็นผู้อยู่ในอุเบกขาจิตสงบนะอุเบกขาปล่อยวางเสวยความสุขเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในตติยฌานฌานที่สามส่วนฌานที่สี่เนี่ยความเศร้าโศกเสียใจมันระงับลงบัสุกบัตุกมีความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์อยู่โอจักอุเบกขาปล่อยวางอันนี้ก็คือจตุตถฌานคือฌานที่สี่สมาสมาธินั้นมีเป้าหมายเพื่อให้ใจเขาตั้งมั่นนะฮะถ้าจัดงานต่างๆงานบวชงานแต่งงานศพงานประเพณีพิธีกรรมอย่างต่างๆถ้าเอาเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้องสมาสมาธิจะมีได้อย่างไรถ้างานต่างๆโดยเฉพาะงานวัดงานฉลองนั่นฉลองนี้เข้าใจว่าต้องการเงินมาทํามาสร้างมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแต่ว่าถ้าทําด้วยที่เป็นห้องว่าเป็นอกุศลไม่ดีจัดงานมีดนตรีในวัดมีมาเต้นมาลํานะฮะมีดนตรีละกินเหล้ากันศีล มันบ่มีแล้วอ่ะสมาธิมันก็บ่มีปัญญามันก็บ่มีแทนที่จะเป็นการส่งเสริมวัดวาศาสนากลายเป็นทําลายท่านผู้ฟังเพราะมันทำให้ชาวพุทธเนี่ยผิดศีลผิดธรรมเพราะฉะนั้นงานวัดงานวางานประเพณีพิธีกรรมนะช่วงนี้ก็เป็นประเพณีส่งน้ําธาตุส่งน้ําพระธาตุ ต่างๆของวัดจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบ่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งปวงนะฮะแต่หลายที่จัดงานมีดนตรีมีลำวงส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเหล้าโดยมาละเมื่อมีเหล้าปุ๊บเนี่ยสติบ่มีไม่มีสติก็สามารถผิดศีลข้ออื่นได้มุสาก็ได้โอ้กำหยาบก็ได้ผิดศีลผิดธรรมโดยเฉพาะการไปละเมิดคู่ครองคนอื่นก็ได้นะไปมีชู้มีกิ๊กก็ได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังหลักสำคัญของชาวพุทธคืออริยมรรคมีองค์แปดประการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แต่ว่าจะเพื่อปฏิบัติกันง่ายๆก็ย่อลงเหลือสามคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบุญงานกุศลงานพระป่างานกฐินงานฉลองเสนาสนะวัตถุวัดวาอารามเจดีย์โบสถ์วิหาร
กุฏิมันก็จะต้องเกื้อกูลให้คนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาบัดใจไปทําลายศีลไปทําลายสมาธิไปทําลายปัญญาของคนด้วยการจัดให้คนมามัวเมามากินมาเล่นมาเต้นมาลําในวัดมันก็บ่เจตีเนาะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะอาตมาจะยึดถือข้อนี้เสมอเวลามีจัดงานวัดงานวานี่จะมาเพื่อมีเรื่องเล่าเรื่องยาเรื่องดนตรีทะถึงที่สุดก็มีดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองสะล้อซอซึงแห่กองแน่เหียอันนะมอกคือมันได้ฟ้อนได้ลํากันตามธรรมดาของคนห้องเหมือนกันนางวิสาขาที่ตานกุฏิตานแล้วก็เกิดปิตินะดีใจก็ฟ้อนเนี่ยก็แค่นั้นมานักไปก่อนนั่นแต่ว่าหลายวัดเพิ่นก็มาได้กึดเรื่องนี้จัดการจัดงานก็มีดนตรีมีลำวงแล้วก็ท้ายที่สุดมีเรื่องเล่าเข้ามาแล้วถามว่าศีลนั้นอยู่ตรงไหนสมาธิอยู่ตรงไหนปัญญาอยู่ตรงไหนพุทธอยู่ตรงไหนมันกลับมาเป็นเรื่องของทุนนิยมเป็นเรื่องของเงินเป็นเรื่องของการแสวงหาที่มันไม่ถูกต้องอันนี้ก็เอามาอู้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเอาละท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการธรรมที่วัดอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตชีรปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเตินตำบลศพป้าด ขออภัยท่านผู้ฟังจังหวัดลำปางนะฮะรายการนี้ออกอากาศนะทุกวันอังคารนะตั้งแต่เวลา4-5ไปจนถึง7 โมงเมื่อเช้าผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งมีอยู่หลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินซึ่งเป็นไลฟ์สดก็มีนะฮะบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะนะทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8 โมงนะถึง9 โมงไม่เจ้าแล้วก็บันทึกเทปเอาไปออกผ่านทางสถานีอาจไปออกผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่งช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังธรรมไปทัคดอปปี้จัดลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปฮือกับให้มีหลายสิ่งที่ยังแถมตัวนะฮะท่านผู้ฟังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนฟังอยู่ทางบ้านจะได้โทรเข้ามารบรบสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง3บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง4ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง5จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศอนุโมทนาบุญกับลุงคำเพื่อแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกลุงคำเจริญยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพศิลปูนฮอดบ่ฮอดตามสเตปใดนะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเบอร์064
เชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองนองอนันต์มีผิวพรรณขุดทองเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกนั้นมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7:30 น.ไปจนถึง8:00 น.โดยประมาณซึ่งมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณศาสตร์เป็นผู้บรรยาย ถ้าวันนี้ค่อนข้างจะเย็นนิดๆก็ไม่นิดๆนะขณะนี้ก็5องศาอุณหภูมิวันนี้ต่ำสุด5องศาสูงสุดก็10องศาที่วัดพุทธมหาธาตุจังหวัดคอกประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ตอนนี้ก็มาพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดนี้มาหลายเดือนแล้วนี่4 เดือนกว่าแล้ว4 เดือนกว่าแล้วก็อีกสักสี่เดือนอีกสัก3-4 เดือนจะได้กลับอีกสัก3-4 เดือนจะได้กลับเนี่ยไฟก็ไม่ค่อยลุกไฟก็ยังไม่ค่อยลุกไม่เป็นไรเข้าสู่เนื้อหาสาระของธรรมะวันนี้สุดท้ายแล้วสิ่งที่หาได้ยากในโลกหายากในโลกสิ่งที่มันยากยากสี่อย่างหนึ่งการที่เราทั้งหลายจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนเนี่ยนะต้องมีศีลห้าบริบูรณ์สมบูรณ์ก่อนนะจึงจะได้มาจึงจะได้เกิดในมนุษย์นะถ้าศีลห้าบกพร่องนี่ก็โน่นน่ะเดรัจฉานบ้างสัตว์นรกบ้างโน่นน่ะไปโน่นเลยเปรตอสุรกายไปโน่นแต่นี่เพราะมีศีลห้านะเราทั้งหลายจึงได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยนะสุขภาพนะแม่เนอะสาธุสาธุนะโยมแ
จากอำเภอสำเมิงจังหวัดเชียงแลใ้หมว่ก็โตมาเฮ้อกำลังใจกันแล้วก็กบอากรว่าดเจ้ำารงนี้ชอาีกวาิศตปัอนยหูน่าวเนนีี่่ยแหละเถป้็านอากขาศองเริ่ยมากนี่นะฮะพี่น้องที่ฟังอยู่เน้อเวลาเราทั้งหลายเสก็าร์รู้วันกันจัดนทีร์อาทิตย์นะฮะโทรเข้านีม่าได้ที่นเับ่งอร์หนศาูวนย์อยู่สนีี่่1254122แล้วกเบ็อร์04112การได้สองห้ระาดับสรัีบ่หนึฟ่งังศูพนย์ระสองสัดทีมธีรรมใครนี่เข้นาะมาแต่หนึ่งเดียวครับสาอืเนี่ยมเโอ้ลยก็ขอเปบ็นเจขรอิงญยพากนะรเป็นสิ่ชงาทวี่ไทยยากแท้สาธุโยยากแมทั่้งสอเมงืองฝลี่ายแดนนใะดพ่องหนาวอยู่ทกัั้บงไม่ฝถึ่งายร่มที่นี่จะนำมาเมื่อวานให้นี้หฟ้อังงเมืองแม่นอฝ่ายพูดฝ่ายเทศฝ่ายแสดงนี่นะบัดตกวันก่อนแล้เวฮีก็ยน้อสยอเมงืองแม่ฝ่ายปีนี้ผู้มีฟลัะงเองเนี่ยนะก็มีโอปีกานสี้จะยหนาากวนักหเนาอะแม่โอเนอะกาแปสลยหัาวกร้อนนักเนอะเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพเนอบะางทีก็มีแต่ว่ามันไม่ถอยึางกเมฟัษงาก็นมี่ีจะฮ้อนนักเลยดูแลสุไม่ขอยภาากพเนฟอะัแมง่ไมเน่อมีเวลาสาธุหรือมีปเวีลนาี้แล้วแต่ว่าไม่สนใจอย่างเงี้ไยม่นะหาร้านอาหารที่ไหนมันหลายอย่างสาเหตุมันเยอะหรือบางทีกร็อไปเลยอยวูั่นนี้ในกินทเนื้ีอ่แม่นอถิ่นธุรกันดารน่ะไม่มีใครมาเทศให้ฟังเอาโฆอษณาพระสัทธรรมนักนี่เนนอะะคุณงามความเดป็ีนทั้งขหลอางยหเมนีู่่ยเนมะืองลี้ละปูนโทรไม่เขได้้ามหมาายเฮ้อมันกไดำ้ลัหงมายใจถึงกเฉำลัพงาะมพระุ่งอย่โาฆงเดษียวณานะบุญกับโยมแม่เนีอ่ยโยกันไปเมินๆนฆะราวาสเป็นของว่าญาทติิฆโยามสด้าวยปรที่มาเขยาติมีควคาวมามเปร็ูน้ญมีาคติวามเป็นความคุ้นเคยสชมญาำนติาเป็ญนเมนิี่ตยรนะนะในเรื่องแสดงธรรมเลยนะเอาได้เปอ็นญาติธรรมกันพอดีมแีล้วสสุาดยทเข้้าายมากาเรดี๋ยวครับสายนี้ก่อนไปที่เจอกัพนรเะฉพลุทยธขอเจบ้าเจริญพองค์หนึ่งหนึ่งจะอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยนะเป็นเรื่องยากมากอ้าวยอมปอดแน่นอนนจ้ะาโอน้ยอีกนานระหว่างพุทธันดรหนึ่งนี่โอ้พี่อย่างพเรีื่่องขอนี้สัญญาณกับยอมปอดตะปูนเรื่องของโอ้อนุโมทนานบุาญกคับยอมราปชอดชื่อเอรกปัตเอรกปัตกับนาคราชปอดพนญี่านาคเนี่ยเนอะ โอ้เป็นมนุษย์อยู่ตั้ง20,000 ปีนานพอมรณภาพเป็นพระด้วยแม่นมละรณก็ภาพพแล้ววกก็ในวัโดนพว่กนเลนยีไป้อนยัู่่นแหในละภอย่าพมาต้บองาร้ดองาตลรีอย่างไปเกิดสาเป็นธุนยายคมปอดเนอพญานาคเลยนี่อนุโมทนาบุญกับปอดแก้วสิ้มนากไปหนุ่มพนุ้ทอยธัปนู่ดเพรียหนงึ่งระหว่างพุทธเขจอ้งาปู่อเพงคี์ยหงนึ่บงุญมมาหกาปอองดค์นนี้อองค์มาปัจจุบันนี่นะมา2,000 ปีมาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยสังาอยูธุ่ในภพนาคสาธุสนาี่ธุตอยนมนี้ปก็อยดังเจอยู่ริในญพภพนาครสาธุนายยังยไมม่ไดป้อดจากอำเภอภูวขัึด้นมมาาเป็นคนบอกว่าตอนไทปี่พระพุทธเจส้าลตัดรัสลารู้ใหม่ๆอยู่ที่เชตวันวันเนี้ยเฉพาะเนผี่่ายนมาเจาะกำลังแปดจะได้ไปพบนี่กำลังจะได้ไปพบตอนนั้นนะตอนนี้ก็กลับไปนอนนี่นะตอนนี้ก็กลับไปนอนอยู่ใต้บาดาลนู่นนะเจ้าแม่จันทร์ไปเป็นประเนีก่ยอบโอ้สาธุตอพนี่นั้น้นองนะเวีตยองนปที่อดพระพุเจทธริเจ้ญาสมัาญญตารณัเสป็นรู้ใหม่ๆนะให้พ่อแม่ทุก15 วันเกด็ี๋ยวฟังอยู่ออกมาแผ่พังผ่านอยู่ฟังได้บนน้ฟังทางอินเทอร์เน็ตเนาะแม่นอให้ลูกสาวฟ้อนรำขับเอาร้องสเาพลธุงอนุโมทอันนานี้บกุ็ญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังเนาะแม่เนขับอไปแล้วเพลงหนึ่งนี่โอ้เมื่อวานนี้ว่าไปแล้วเอหนึ่งอเพลงเหลืออีก1 เพลงนี่หนึ่งเพลงถามมันจะได้หูได้เข้าใจแม่เนาะเพลเงดี๋ยวแรนะกก็เพลงแรกก็ถามว่าแม่ว่ามันเป็นผู้เป็นใหญ่อย่างไรมันเป็นกัมบะเก่าบะเกี้ยเนาะแม่เนาะผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่าชื่อว่าพระราชาแต่ถ้าจะเต้เต้ได้อย่เาตง้ไรได้เลม่ัานก็มาพอระธิรบาายชาเนาะแมจ่ึเงนาะชื่อว่ามีธุลีมันบจะนเข้พาระใจเศียรอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอย่าางไรเล่าชื่อว่าปราศจากทุลีและอย่างไรโยมแม่ท่านเตจรึีงยมเรีกยรกะว่เาป๋าคนเตรีพยมานายโทรมาให้กำลังใจเป็นนขี้อ่คิดที่ดีพญานาคนี่ก็เวลามีงานพิแตธ่ีงกเพับลเขงาให้ลดูีกๆสทุากวคมราั้งร้องแตน่ั่แนล้แหวละก็ควรจะเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าก็ใหญ่ทางพระพุทธเจ้าหรืออาจอุบัติแล้วจะเอาน่ะก็แต่งธรใหร้มะนั่นเช่นอุตตรมานพปฏิปันสูตรแต่งให้อุตตรมานพไปร้องแก้คนอื่นๆก็ร้องกันหลายๆคนมาแล้วทุกสๆา15 วันโยน่ะมแม่เจริญพนรี่วันนี้มาใขวคราๆยก็อยากจะได้พี่นนา้คอยมานสวาิธุกาเนี่ย
สวยงามเนี่ยลูกสาวพญานาคพระองค์จะได้พบแม่จันฟองแจ้ห่มแห่งพญานาคด้วยนะสัญญาณจะไปอยู่ในภพแห่งพญานาคด้วยนี่อืมฮัลโหลยอมแม่พุทธรมานพก็ไปร้องแก้พุทธเจ้าแต่งให้อืมโอ้สาธุอนุโมทนาบุญอย่างก็ยอมผู้เป็นใหญ่ในทวารหกชื่อว่าเป็นพระราชาในอินทรีย์ทั้งหกเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพระราชาผู้กำหนัดอยู่ชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรกำหนัดหรือมีความกำหนัดลงไหลไฝ่ฝันในเรื่องกามคุณผู้ไม่กำหนัดอยู่ชื่อว่าปราศจากธุลีแม่จันฟองตัวคือกิเลสเครื่องเศร้าหมองเจริญพรผู้กำหนัดอยู่ท่านเรียกว่าคนผ่านนี่ผู้ฟังเนอะพุทธเจ้าที่เบอร์06412แต่งให้เบอร์นาง1254122นาเจริญพรมานาวิกาเอ่ยกันโทรเข้ามาอุตรมานพก็ไปร้องแก้พอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวานจบมาถึงตรงนี้วันนี้ก็จะได้เล่าต่อพอพระศาสดาประทานเพลงแก้ให้แก่อุตรมานพนั่นแล้วเนี่ยตรัสว่าอุตระเมื่อเธอขับเพลงขับนี้จะขับเพลงขับแก้เพลงขับของเธอนี้ว่าเมื่อเธอกับเพลงนี้นะนางนาคะมานาวิกาเนี่ยก็จะขับอีกเพลงหนึ่งเนี่ยพุทธเจ้ารู้แล้วรู้แล้วจะขับอีกเพลงหนึ่งว่าคือนางหนักเนี่ยก็ร้องอีกว่าคนพาลอันอะไรเอ่ยย่อมพัดไปอะไรพัดคนพาลไปคนพาลเนี่ยนะบัณฑิตย่อมบรรเทาได้อย่างไรคือจะไม่ให้ถูกพัดพาไปเนี่ยได้อย่างไรได้อย่างไรจึงเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะวันนี้มีสายเข้ามา1สาย1เดี๋ยวครับสายอย่างไรจึงเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะท่านผู้อันเราถามแล้วแม่สัญญาณชัดเจนดีโปรดบอกข้อนั้นแก่เราว่าไงนะอันนี้ก็เป็นภาษาบาลีก็เป็นเพลงขับภาษาบาลีว่าคนฟังบอกเกนัตสุวุยหติภาโลกทังนุทะอิปันดิโตโยคะเขมีกทังโหติตังเมอัคคาหิปุตชติสาธุนะโยมแม่จันสีบ้านบักกอกละปูนลูกศิษย์เนี่ยแปลว่าเราถามแล้วท่านจงบอกนะอนุโมทนาบุญที่โทรเข้ามาด้วยกำลังใจกันโทรเข้ามาที่นั่นรูปเอ่ยกันเนอะเรียนเชิญมานพก็ท่านผู้ฟังร้องแก้ที่เบอร์064ที่พุทธเจ้าแต่งให้นะเธอพุทธเจ้าแต่ว่าเธอต้องขับเพลงขับนี่นะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวขับเพลงขับนี้ให้แก่นางนะเพราะนางร้องมาเรียบร้อยแล้วตู้แม่คำนวณที่ซ้อนเมืองปานลำปางเนาะอุตรมานพก็เจริญพรครับต่อเลยทีนี้ต้องขออภัยกับยมแม่แม่สีวันเนาะโอเคนะวิหะตีพาโลโยคานุทะอิปันดิโตเนื้อหาสาระได้อยู่เนาะแม่เนาะโยคะวิสังยุตโตโยคะเขมิติวุตจติอันนี้ก็พลังจัดหนักเลยในการจัดรายการแปลว่าคนพาลอันห่วงน้ำสาธุเจริญพรคือกาโมคะเป็นต้นอันห่วงน้ำย่อมพัดไปคนพาลนี่นะคล้ายๆกันบัณฑิต
ย่อมบรรเทาโอคะนั้นกามโมคะเป็นต้นนี่นะเสียด้วยความเพียรต้องมีความเพียรบัณฑิตผู้ไม่ประกอบด้วยโยคะทั้งปวงท่านเรียกว่าผู้มีความเกษมจากโยคะอ้าวคราวนี้ก็เมื่อวานก็ว่าไปนิดหนึ่งเรื่องของโอคะมีโอคะสี่อย่างว่าไปแล้วก็คือกามโมคะเป็นต้นเนี่ยนะห่วงน้ำคือกามพระโมคะห่วงน้ำคือภพทิฏฐคะห่วงน้ำคือทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินะความเห็นผิด แล้วก็อวิชโชคะห่วงน้ำคืออวิชชานี่สี่อย่างนี้นี่สี่อย่างนี้เป็นห่วงน้ำเป็นธรรมะนะว่าเอกามโมคะพะโวคะนี่ก็คือกามตัณหาภวตัณหาอันเดียวกันคือห่วงน้ำคือกามกามในที่นี้มาก็หมายถึงกามคุณทั้ง5นั่นแหละได้แก่สัญญาณเป็นได้แม่วันนี้ชัดเจนเนาะละปูนรูปเสียงกลิ่นรสรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสและสิ่งของที่มาถูกต้องทางเนื้อทางหนังทางร่างกายงานวัดงานวาที่จริงนี่คือน้ำห่วงน้ำห่วงน้ำใหญ่คือตามมาคุณส่วนภพห่วงน้ำคือภพนี่ก็จะหมายถึงที่อยู่อาศัยแผ่นดินบ้านเรือนนี่หรือว่าเป็นภพเป็นที่อยู่ในน้ำก็ในทะเลก็เป็นที่อยู่ของปลาทั้งหลายเอย่างพญานาคนี่ก็อยู่ในน้ำอยู่ในบาดาลนู่นอยู่ใต้น้ำนู่นเป็นภพเป็นที่อยู่เป็นห่วงน้ำใหญ่ที่กักขังคนทั้งหลายให้มีความทุกข์ให้มีความเดือดร้อนวุ่นวายแย่งชิงกันนะเหมือนในปัจจุบันนี่เคยเล่าอยู่บ่อยๆสงครามแย่งดินแดนแผ่นดินกันทุกแห่งเลยในโลกเนี่ยสงครามทุกแห่งอย่างปัจจุบันนี่จุดใหญ่ๆ3จุดที่ฉนวนกาซาตะวันออกกลางเยรูซาเล็มระหว่างอิสราเอลกับพี่น้องชาวปาเลสไตน์แล้วก็สองยูเครนก็ระหว่างรัสเซียกับยูเครนใหญ่ๆอีกใกล้บ้านเรานี่พม่าก็ดินแดนแผ่นดินของในประเทศพม่าในชนกลุ่มน้อยแย่งกันนี่คือพบ5412นี่แหละ6410ห่วงน้ำใหญ่นะพบตัวนี้นะห่วงน้ำใหญ่สาย1เดี๋ยวหาบสายนี้ก่อนเพื่อนๆจะได้พ่องเจริญทิฏฐโคะนะโอคะคือทิฏฐิความเห็นผิดนี่ความเห็นผิดโอ้โหนี่มันแก้ยากเรื่องความเห็นผิดนี่นะมิจฉาทิฏฐิแล้วมิจฉาทิฏฐินี่แก้ยากมากนี่ก็เป็นเหตุด้วยนะอย่างที่สัญญาณเป็นได้พ่องแม่วันนี้ชัดเจนดีต้องการพบเนี่ยมีความเห็นผิดวันนี้เป็นได้พ่องสัญญาณชัดเจนดีถ้ามีความเห็นถูกก็จะไม่ไม่แย่งไม่จริงกันน่ะเนี่ยมันเป็นมันมีความเห็นอย่างเดียวมีความเห็นว่าแผ่นดินนี้เป็นของเราตามความเชื่อว่าตามคัมภีร์ฟังแล้วก็โทรเข้ามากำลังใจกันด้วยว่า
พระเจ้าได้มอบหมายแผ่นดินนี้ให้ทางฝ่ายอิสราเอลก็ว่าเนี่ยพระเจ้ามอบหมายให้นะพวกเราทางฝ่ายปาเลสไตน์ก็บอกว่าพระเจ้ามอบหมายให้เราเนี่ยเราจะต้องอยู่ที่นี่มันก็อิสราเอลทางฝ่ายอิสราเอลก็เราจะต้องมาที่นี่พวกท่านต้องออกอะไรเงี้ยเนี่ยตั้งแต่ปี1948เป็นต้นมาเนี่ย58 68กี่ปีมาแล้วเนี่ย70กว่าปีเนี่ยตัวนี้2024แล้ว2024แล้วกี่ปี70 80ปีมาเนี่ยเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองปี1945 1945 1948ก็เริ่มมาเนี่ยเริ่มเข้าไปยึดครองในไปตั้งประเทศอิสราเอลเนี่ยนี่แหละเป็นภพทางนั้นน่ะแล้วก็เคยอยู่มาก่อนเนี่ยเพราะว่าแต่ว่าเขาผิดก็ไม่ได้เพราะมันเป็นที่อยู่ที่เคยอยู่มาก่อนพี่น้องชาวอิสราเอลก็เคยอยู่มาก่อนพี่น้องชาวปาเลสไตน์ก็อยู่มาก่อนเหมือนกันผลัดกันลุกผลัดกันรับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเนี่ยเนี่ยมีความคิดแบบนี้ก็คือว่ามันมีความคิดที่มันไม่มีการที่จะเจริญพรเจริญพรยมป้อแนะนำตัวน้อยอารมณ์อร่อยอยู่ด้วยกันได้มันไม่มีอ่ะเจริญพรเนี่ยถ้าคิดปูนไว้ก็โอ้ดินแผ่นดินนี่ก็เป็นของกลางอยู่ป้าบุญธรรมอยู่จะดูตั้งได้เจริญพรยมป้อแนะนำตัวน้อยป้าบุญธรรมอยู่ตั้งได้ต้องเจียงไฮเนาะสาธุอนุโมทนาบุญกับป้อบุญธรรมเนาะสาธุนะต้องขออภัยกับโยมป้อที่การมันสะท้อนโยมป้อต้องหลีวิทยุแล้วก็ฟัง